สวัสดีครับพบกับแท็กติกถ่ายรูปใบพระจุลอีกครั้งนะครับวันนี้ครูขอตรวจการบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเช้าตรวจรอบหนึ่งแล้วลองดูว่ามีใครเข้ามาบ้างคนแรกเข้ามารณชัยออสขาประจำของเราเดี๋ยวนะออสเขียนว่าใบแรกตั้งท่าเตรียมรอล็อกโฟกัสแน่ใจว่าเธอต้องหันมาแน่พอเธอหันมาปุ๊บยิงทันทีแล้วก็ได้ภาพแบบที่ต้องการมาดูว่าออสได้ไหมภาพเบลอสันนิษฐานว่าสปีดน่าจะไม่เพียงพอภาพที่2ก็ยังเบลอภาพที่3พอใช้ได้โอเคเรามาทำความเข้าใจกันอีกนะครับออสเขียนว่าล็อกโฟกัสการล็อกโฟกัสเนี่ยครูไม่ได้แนะนำเลยแล้วครูไม่เคยสอนเรื่องนี้ใครสอนรู้สึกเขียนว่าล็อกโฟกัสเขียนมาทำหอยอะไรการล็อกโฟกัสไม่ได้ใช้การถ่ายภาพแอคชั่นแบบนี้เลยการถ่ายแบบนี้คือมี2แบบคือไล่โฟกัสแบบให้มันสโมติดตามหรือถ้าจะให้แม่นรอจังหวะหันปุ๊บก็กดชัตเตอร์ไม่ใช่ไปล็อกรอไว้ก่อนเราต้องดูว่าอากัปกิริยาที่เขากำลังจะทำนะเขากำลังทำอะไรอยู่ล็อกโฟกัสแล้วเขาขยับเช่นอย่างนี้สมมตินะครับตัวแบบอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่นี้ระยะห่างจากตัวกล้องจนถึงลูกตาของตัวแบบสมมติว่าเป็น 1,000 มิลลิเมตรพอเขาขยับออสแน่ใจแหละเพราะว่ามันยังคงเป็น 1,000 มิลลิเมตรมันเกินแน่นอนดังนั้นหลักการของการใช้ล็อกโฟกัสเลิกดูจริงๆนะเพราะไม่ได้สอนแบบนี้ไล่โฟกัสไปหรือถ้าไม่ได้ก็แมนนวลไล่ตามไปสิครับงั้นการล็อกโฟกัสห้ามใช้เด็ดขาดกับการถ่ายภาพแอคชั่นแบบนี้ลักษณะนี้ครูถือว่าเป็นการถ่ายแอคชั่นเนื่องจากแอคชั่นที่เขากำลังทำอยู่นั้นเขากำลังเล่นน้ำมันจะไล่โฟกัสแล้วมันมีองค์ประกอบมีคนที่จะต้องถูกฉีดน้ำหรือเขาอาจจะโดนฉีดน้ำดังนั้นการถ่ายแบบนี้สำคัญมากที่สุดคือห้ามล็อกโฟกัสอยู่ไล่สิไล่ไม่ทันไล่ใหม่และที่สำคัญทำไมภาพนี้เบลอเพราะใช้สปีดไม่เพียงพอจะงก ISO ไปทำหอยอะไรสอนแล้วไม่ฟังครูต้องด่าเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นมือเก่าแล้วหากเป็นมือใหม่ทำแบบนี้ครูถือว่าผ่านนะแต่ในกรณีที่เป็นมือเก่าเป็นมืออาชีพแล้วยังทำแบบนี้พลาดสอบตกอ่ะคนต่อไปโหมาคนแรกก็หัวร้อนเลยอ่ะคนที่2น่าจะมือใหม่ขอส่งภาพการเล่นน้ำในวันสงกรานต์ครับสำหรับมือใหม่ถ่ายแบบนี้ครูไม่ดูเลยเห็นไหมเพราะเป็นมือใหม่ผ่านถือว่าใช้ได้แต่หากภาพนี้นะครับเราค่อยๆตัดลองดูนะลูกหนูค่อยๆตัดเหลือแค่ครึ่งตัวเข้าไปใกล้มากขึ้นแต่การใกล้มากขึ้นหนูก็อาจจะโดนน้ำกล้องอาจจะเปียกได้งั้นการเซฟอย่างนี้ถือว่าโอเคคราวหน้าก็ครอปมาถ้าครอปไม่ได้ก็เดินเข้าไปลูกเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จะได้ภาพโอเคคนต่อไปธรรมดาลูกชาติขอลดน้ำขอพรครับเวลาภาพมาเป็นหมู่คณะเราดูภาพให้จบก่อนโอเคดีอารมณ์ภาพดีอารมณ์ภาพดีโอเคถ่ายเมื่อกี้แล้วในการถ่ายภาพอีเวนต์แบบนี้ครับการสื่อสารสำคัญที่สุดลูกอย่าลืมนะนี่คืออะไรครับการรดน้ำดำหัวเนื่องในวันปีใหม่ไทยเป็นวันครอบครัวการสื่อสารสำคัญลูกการสื่อสารคือจะต้องบ่งบอกว่าคนในครอบครัวมีความสุขกับการรดน้ำดำหัวมากน้อยแค่ไหนการที่เด็กๆมาขอพรมาโอโหสิกรรมขอโอโหสิกรรมกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็เมตตาลองดูภาพสิเขายิ้มแย้มแจ่มใสภาพเหล่านี้มันเป็นภาพที่สวยงามมันจะแตกต่างกับภาพแบบเมื่อกี้นะครับลูกภาพนี้เก็บกว้างๆได้แต่คนส่วนใหญ่เชื่อไหมพอมาเก็บภาพอารมณ์แบบนี้เก็บกว้างหมดเลยเห็นขาเห็นอะไรไปหมดแล้วหลายคนบอกเฮ้ยหัวขาดได้ไหมได้จะไปแคร์อะไรลูกหลายคนชอบมาเขียนด่าหัวขาดแขนขาดใช้ไม่ได้มึงอะใช้ไม่ได้คิดกันไม่เป็นภาพแบบนี้พอมันเจาะเข้ามาปุ๊บมันถือว่าสวยเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาพมันกว้างจะเห็นไหมครับว่าแววตาแต่ละคนเขามีความรู้สึกกันยังไงไม่เห็นการเจาะภาพไปใกล้ๆจึงเป็นภาพที่บ่งบอกเจาะอารมณ์เป็นซีนเจาะอารมณ์ที่เห็นว่าภาพเหล่านี้คนในครอบครัวเขารักใคร่กลมเกลียวกันมากน้อยแค่ไหนถือว่าผ่านและถือว่าดีมากด้วยโอเคคนต่อไปโตแซ่เลี่ยวจริงๆเล่านิดนึงครับน้องโตเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ไม่น่าจะถ่ายรูปได้เขาต้องบินมาเขาอยู่กระบี่นะครับบินมากรุงเทพบ่อยมากเพื่อมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ในหัวใจไม่น่าจะถ่ายรูปได้แต่ไอ้นี่ก็บ้าครับคือใจมันถึงเหมือนครูมันเจ็บป่วยไม่เป็นไรมาลุยต่อมาเรียนต่อเรื่อยๆภาพนี้โตยังธรรมดานิดนึงนะเฮ้ยแต่ภาพนี้สวยมากเส้นนำสายตาดึงไปข้างหลังจุดตัด9ช่องเด่นมากคู่สีฉากหลังมืดเป็นสีเขียวตัดกับคู่สีแดง
สีส้มคือเฉดสีหนึ่งในส่วนของสีแดงพอมันคู่สีตรงข้ามภาพนี้เด่นมากสวยมากครับภาพต่อไปลองดูซิใครเอ่ยกฤษดาส่งกันบ้านครับภาพนี้ออกงานกับอาจารย์ครั้งแรกเจ้าปอนเป็นหนึ่งไอเดียครับเด็กๆลองดูนะครับในตำรามักจะบอกว่าเวลาใครมองไปทางไหนให้ตัดด้านข้างเหลือแค่นี้แล้วปล่อยพื้นที่ไปเยอะๆเป็นเรื่องที่ถูกต้องภาพนี้ปอนสวนกระแสปล่อยพื้นที่ด้านหลังจริงอยู่ไม่ได้อยู่ในตำราแต่มันสวยไหมล่ะถ้าสวยผ่านภาพนี้ชอบมากอารมณ์ภาพดีรองศาสตราจารย์ดร.นรนิตเศรษฐบุตรครูไม่แน่ใจนะครูครับถ้าบอกตำแหน่งผิดขออภัยครับครูอาจารย์นรนิตเป็นครูเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะเรียกท่านว่าป๋าเจี๊ยบท่านน่ารักมากโอเคคนต่อไปภาพนี้ก็ไปเมื่อเช้าแล้วนะครับโอเคมาต่อถือว่าโอเคอีกอันนึงหนูดูไอเดียนะครับลูกไอเดียในการที่เอาใบไม้มาบังใบหน้าของแบบไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าสามารถใช้ลูกเล่นตรงนี้ได้จะทำให้พรางใบหน้าส่วนเกินของแบบในบางคนได้หรือแม้กระทั่งแบบที่ใบหน้างดงามทรงดีฟิกเกอร์ดีอยู่แล้วก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นกันงั้นทริคเหล่านี้เอามาใช้ได้นะครับลองดูคนต่อไปว่าเป็นยังไงบ้างโอเคธรรมดาลูกกระชากเอาเมื่อกี้ส่งไปแล้วนี่มาอีกส่งกันบ้านโอเคหลายคนจะสงสัยค่ะไอ้วงกลมแบบนี้เรียกว่าอะไรวงกลมแบบนี้เราเรียกมันว่าโบเก้ไอ้โบเก้แบบนี้ล่ะครับมันเป็นเรื่องดีครับลูกเนื่องจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายคนสงสัยมันทำกันยังไงวิธีการง่ายๆครับลูกวงแบบเนี้ยมันเกิดจากเราหันไปดูที่เวลาต้นไม้อยู่เยอะมันจะเกิดช่องว่างแล้วแสงช่องว่างระหว่างใบไม้มันลอดเข้ามาพอมันลอดเข้ามาพวกมันมีแสงสว่างเฉยๆตาการใช้กล้องเนี่ยครับแย่เข้าไปใกล้ๆตัวแบบสมมติตัวแบบอยู่นี่ครูอยู่นี่นะครูแย่ไปใกล้ๆไอ้ข้างหลังตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นลูกกลมๆทันทีแล้ววงใหญ่มากเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูถอยมาอยู่นี้ปั๊บอีโบเก้ตรงเนี้ยมันจะเล็กลงมาทันทีเลยอย่างภาพนี้เห็นไหมครับพอถอยมาปุ๊บโบเก้จะเล็กพอเข้าใกล้โบเก้ใหญ่งั้นหลักการในการถ่ายให้ได้โบเก้คือเข้าใกล้แบบให้มากๆแล้วโบเก้ก็จะมีดวงกลมใหญ่และงดงามเอาละมันมีอีกหลายคนตอนนี้ครูว่าพักแค่นี้ก่อนแล้วเทปหน้ามาว่ากันอีกทีเด็กๆครับไม่ต้องดราม่าการที่ครูดุนั่นหมายความว่าครูอยากให้ทุกคนนั้นเก่งขึ้นหลายคนเนี่ยโดนดุโดนด่าโดนว่าเยอะเนื่องจากหากเป็นเด็กเก่าแล้วเนี่ยครูจะค่อนข้างเข้มงวดเพื่อเขาต้องแกร่งเก่งเพื่อเขาต้องเป็นประกอบอาชีพสำหรับมือใหม่ครูก็จะบอกแต่เมื่อไหร่ที่พวกเรากลายเป็นมือเก่าแล้วรับทำไม่ได้โดนเพราะครูต้องการให้ทุกคนนั้นเก่งจริงๆครับเอาละสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาดูเทปนี้หรือคลิปนี้นะครับถ้าชอบสไตล์การสอนบูทดูดันแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันแล้วกดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับก็ครูจะตรวจการบ้านสำหรับในกลุ่มแท็กติกถ่ายรูปใบประชุมแบบนี้ทุกวันถ้าส่งกันมาเยอะก็เนี่ยยังค้างอีกหลายภาพเดี๋ยวในคลิปต่อไปตอนนี้เวลาหมดงั้นแค่นี้ก่อนนะครับเด็กๆสวัสดีครับเมื่อย